ครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เวทีกลางนะครับของงานฤดูหนาวและงานสืบสานประเพณีของเดชจังหวัดพะเยาประจำปี2556นะครับงานนี้นะครับเป็นงานการกุศลนะครับมีในระยะเวลา10วันเต็มๆครับคือตั้งแต่วันที่15นะครับถึงวันที่24มกราคม2556นะครับแล้วก็ที่นี่นะครับเป็นเวทีประชันความสามารถนะครับนั่นก็คือเวทีการประกวดร้องเพลงนะครับจากทั้ง9อำเภอนะครับแล้วก็มีเป็นเวทีสำหรับการแสดงของนักร้องกิตติมศักดิ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับวันที่16มกราคม2556นะครับวันนี้เวทีนี้นะครับเป็นเวทีแห่งการแสดงความสามารถนะครับของนักร้องกิตติมศักดิ์นะครับหลายท่านด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะสำหรับของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับก็ได้มีนักร้องอยู่3ท่านนะครับจะเป็นใครบ้างนั้นนะครับเชิญไปรู้จักกับนักร้องของเราก่อนดีกว่านะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะปิ่นแก้วนามวงนะคะตัวแทนของคิมมะขามอำเภอดอกคำใต้ของแม่แสงดีค่ะชื่อเพลงที่ร้องนะคะเรียกพี่ยังไหวค่ะของยุ้ยญาติเยอะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาคงเจริญนะคะทำงานอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงแก้วรอพี่ค่ะเป็นตัวแทนของโอท็อปค่ะแม่วันนี้สวัสดีเจ้านางอรสายามเย็นอันจะมาร้องเพลงโดยโอท็อปทรงเจ้าของสลากลางรวมตัวกันเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์จากท่าจำปีเจ้าครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมดีเจแฟงพัทราวุฒิสนใจนะซึ่งได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในงานของงานฤดูหนาวและงานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ก็เป็นการประกวดนะครับร้องเพลงนะสำหรับนักร้องตำบลเสียงทองนะฮะก็จะมีการประกวดคือแต่ละตำบลเนี่ยก็จะส่งนักร้องเข้ามานะครับให้ร่วมการประกวดนะครับของแต่ละตำบลนะครับวันนี้รู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ27ท่านนะครับก็จะมีการเริ่มประกวดวันนี้ซึ่งเป็นวันที่16เป็นวันแรกแล้วก็ไปถึงวันที่17 18และ19นะครับมี27ท่านนะครับแล้วก็จะไปคัดเลือกนะฮะตัดสินกันวันที่อีกรอบนึงก็คือวันที่23นะฮะในรอบการตัดสินนะครับและในส่วนของในการประกวดครั้งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเนี่ยนะฮะก็จะมีในส่วนของการเชิญนะฮะนักร้องกิตติมศักดิ์นะครับซึ่งในครั้งนี้นะฮะรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะเข้าสู่ในส่วนของงานกาชาดนะครับก็คงจะต้องสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมชมนะครับร่วมเชียร์กันได้นะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19นะกับการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็วันที่23ก็อย่าลืมด้วยกันนะกับการเชียร์นะฮะกับการตัดสินนะครับในวันที่23นะครับของรางวัลก็นะฮะในส่วนของรางวัลนะครับก็จะมีรางวัลนะครับก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับเงินสด 3,000 บาทนะครับพร้อมกับถ้วยรางวัลนะครับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคือท่านชูชาติกีฬาแปลงนะครับแล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับที่1นะครับเงินสดนะครับ 2,000 บาทนะพร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับนะฮะแล้วก็รางวัลชนะเลิศนะอันดับที่2นะครับเงินสด 1,500 บาทนะครับนะพร้อมกิตติบัตรนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็รางวัลที่4ครับเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับเงินสด 2,000 บาทพร้อมกับกิตติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับก็ฝากไว้ด้วยกันนะฮะขอบคุณมากครับกราบเรียนท่านที่เคารพอย่างนี้ครับว่าการจัดเวทีกลางของจังหวัดซึ่งใช้สำหรับพิธีเปิดและการร้องเพลงกิตติมศักดิ์ของผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาอันแรงกล้าที่จะช่วยเหลือภารกิจของกาชาดก็คือจะขึ้นร้องเพลงเป็นเพลงที่ผมคิดว่าเป็นที่สนใจของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลายเพลงด้วยกันก็เพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดทุกท่านที่ขึ้นร้องเพลงตั้งแต่ท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่านตลอดจนท่านนายกเหล่ากาชาดรองนายกเหล่ากาชาดทุกท่านที่ขึ้นร้องเพลงก็จะสมทบทุนให้กับเหล่ากาชาดของจังหวัดพะเยาท่านละอย่างต่ำ 3,000 บาทขึ้นไปครับนอกจากนั้นแล้วเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพลงประจำจังหวัดก็คือเพลงทานสวรรค์กวานพะเยาให้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่แพร่หลายกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจังหวัดอื่นๆด้วยก็จะมีการประกวดร้องเพลงครับร้องเพลงเราใช้ชื่อว่านักร้องตำบลเสียงทองก็หมายความว่าจังหวัดพะเยามีด้วยกัน68ตำบลทุกตำบลก็จะต้องส่งนักร้องเข้ามาร่วมประกวดเพลงบังคับก็คือเพลงทานสวรรค์กวานพะเยา
และอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงที่เขาชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกทุ่งก็ได้เพราะฉะนั้นในงานนี้เราจะได้ทั้งบุญกุศลในการร้องเพลงของนักร้องกิตติมศักดิ์และการประกวดร้องเพลงก็จะได้นักร้องตำบลเสียงทองขึ้นในงานนี้ด้วยครับก็สรุปภาพรวมในวันนี้ก็คือการจัดงานครั้งนี้นั้นก็เพื่อสาธารณกุศลนะครับเพื่อแสดงผลงานของภาคราชการภาคเอกชนให้กับพี่น้องประชาชนพูดง่ายๆก็คือได้สาระหลายเรื่องและได้ความบันเทิงครบถ้วนครับสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางวรพรกีฬาแปลงเจ้านายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาฮะเหล่ากาชาดเฮาต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่คือการสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยามาตลอดเลยเจ้าและสิ่งของที่บรรลุน้ำใจที่มันไปมอบคราวที่แล้วนะคะก็ได้เอามาออกงานฤดูหนาวและงานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี2556ซึ่งเขาจัดระหว่างวันที่15ถึงวันที่24มกราคมรวมเป็นเวลา10วันนะคะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาช่วยทำบุญกับเรากาชาดตรงร้านกาชาดเฮาก็จะมี2ร้านคือร้านมัชชากาชาดกับร้านกาชาดชัยโยนะเจ้าข้าเจ้าศรีลักษณ์แพ่งพิบูลนะเจ้ารองนายกเรากาชาดจังหวัดพะเยารู้สึกดีใจและภูมิใจเจ้าปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่งานฤดูหนาวเฮาเนี่ยจัดใหญ่โตมีเวทีสง่างามและก็มีหน่วยราชการต่างๆมาออกร้านนะคะมีการแสดงด้วยความสามัคคีความร่วมใจนะคะทุกส่วนส่งนักร้องกิตติมศักดิ์นะคะแต่ละท่านเนี่ยก็จะบริจาคสมทบ1เพลง 3,000 บาทค่ะเรียกพี่ยังคอยด้วยความเต็มใจไม่ต้องมาอย่าลืมมาเที่ยวงานฤดูหนาวและงานประเพณีวัฒนธรรมของดีจากจังหวัดพะเยานะครับระหว่างวันที่15นะครับถึงวันที่24มกราคม2556นี้นะครับอย่าลืมนะครับที่สนามข้างบขสหรือสนามกลางเวียงแห่งนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับงานฤดูหนาวปีนี้นะครับมาเที่ยวที่จังหวัดพะเยานะครับอย่าลืมมาเที่ยวงานฤดูหนาวและงานกาชาดของจังหวัดพะเยานะครับ